นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยทางคุณเท็ดดี้และก็คุณนานาก็ได้สอนการล้างตับให้น่าทานกันไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้จะขอขั้นด้วยการทำน้ำส้มชาตะไคร้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเมนูเผ็ดร้อนของเราวันนี้คือตับหมูกระเทียมหม่าล่ากระทะร้อนใช่ไหมเราก็ต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาทานเป็นเครื่องดื่มอะไรครับผมวันนี้เรามีส้มชาตะไคร้น้ำส้มชาตะไคร้ใช่โอ้โหเคล็ดลับคือการทำยังไงบ้างครับเนี่ยอุ้ยเคล็ดลับของเราเนี่ยความจริงแล้วเราต้องคัดสรรส้มอย่างดีแต่วันนี้ไม่ต้องเลยเพราะว่าเรามีกล่องนี้มีกล่องนี้นะครับอันนี้ก็คือน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ตราชบานะครับค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจเลยว่าส้มที่ใดจะหวานไม่จะอร่อยไหมเพราะว่าในกล่องนี้เขาคัดสรรคุณภาพให้เราแล้วใช่ครับและที่สำคัญนะครับอันนี้ no sugar addedคือไม่มีการเติมน้ำตาลเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยเขาเรียกว่าดีต่อสุขภาพนะครับอ่ะเราได้น้ำส้มดีๆแล้วเนี่ยนะคะเรามาทำตะไคร้กันดีกว่าเราเอาตะไคร้เนี่ยนะคะเอาตรงโคนมาบุกแล้วจากนั้นต้มน้ำเดือดๆใส่ลงไปเลยค่ะถ้ามีเวลาก็ต้องนานได้แต่ถ้าไม่มีเวลา5นาที10นาทีก็โอเคแล้วแค่พอให้กลิ่นหอมๆออกคือต้องบอกสูตรตรงๆของเขาก่อนสิครับว่าต้องต้มอย่างน้อยกี่นาทีคือตะไคร้ในด้วยความที่เป็นสมุนไพรอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาเรื่อยๆหลังจากที่เราต้มถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณสามารถต้มได้ยาวอ่ะคุณต้มเป็นชั่วโมงก็จะยิ่งเข้มข้นอย่าท้านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบรีบถามเรานะพอได้กลิ่น5นาทีก็อร่อยแล้วจริงเนี่ยน้ำจะเกิดแบบนี้นะคะต้มแป๊บเดียวเราจะได้กลิ่นของตะไคร้ออกมาเลยแล้วใครจะไปคิดนะคะว่ากลิ่นตะไคร้กับรสชาติเข้มข้นของน้ำส้มเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่ค่ะอ่ะคุณจะเห็นว่าตัวตะไคร้ของเราเนี่ยนะคะมีสีออกมาเป็นสีจากตะไคร้แล้วก็มีกลิ่นหอมๆขึ้นมาละพอเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็เริ่มปรุงได้วันนี้นานามีชาดำซองนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมสีทองน้ำเชื่อมสีทองจะให้กลิ่นออกคาราเมลบางๆหน่อยทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่กำลังกังวลเรื่องน้ำตาลอยู่ก็ไม่ใส่ก็ได้อันนี้คือเหมือนเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปใช่เพราะว่าเราเป็นเครื่องดื่มเย็นเราใส่น้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะรสชาติเจือจางลงถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำตาลเราจะใส่น้ำเชื่อมสีทองของเราลงไปในชาตะไคร้นะคะแบบนี้น่ารักจังเลยอ่ะไม่ใช่แล้วก็น้ำน่าสงสารคุณเท็ดดี้นะครับพอจะเป็นคนดีช่วยคุณอนาก็กลับถูกมองข้ามไปน้ำเดือดๆอย่างนี้เนี่ยนะคะเราใส่ชาลงไปแล้วปิดเอาปิดไปเลยเหรอครับปิดได้เลยแล้วก็ทิ้งถุงชาเอาไว้อะค่ะ4นาทีแล้วค่อยยกขึ้นเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเขาจะฝาดคือตัวตะไคร้ใส่นานยิ่งหอมแต่ชาทิ้งไว้นานๆมันจะมีรสชาติฝาดออกมาอันนี้คือต้องระวังใช่ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจาก4นาทียกถุงชาออกพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเรามีตัวที่เย็นสนิทแล้วครับชาของเรานะคะเย็นสนิทเสร็จปุ๊บจากตรงนี้จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเสิร์ฟครับวิธีการเสิร์ฟง่ายมากยังไงครับเดี๋ยวเราขอเตรียมเครื่องตกแต่งของเราก่อนขนาดง่ายนะครับเนี่ยเต็มโต๊ะเลยต้องการความสวยงามนอกจากจะอร่อยแล้วก็ต้องสวยฟังด้วยโอเคเราก็จะมีส้มนะคะล้างผิวให้สะอาดก่อนเราก็เอาส้มของเรามาใช้จากนั้นนะคะเราใส่พีชไปด้วยเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่ามีส้มอย่างเงี้ยเวลาทานอ่ะมันทานยากแต่ถ้าเกิดมีพีชด้วยอ่ะใส่ลงไปในถ้วยอ่ะมันทำให้เวลากินกินง่ายก็ได้กินเนื้อเราชอบเวลาแบบอุ๊ยเหมือนได้กินผลไม้อ่ะอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะเรามีชาตะไคร้แล้วเราจะเอาชาตะไคร้ใส่ลงไปในออนแก้วขนาดนี้เราใช้ประมาณ4ออนของน้ำหวานคุณช่างตรงวัดนี่คุณสร้างอาชีพนะใช่สิคะคือเราใส่ชาตะไคร้ของเราประมาณ2ออนนะคะจากนั้นเราเติมน้ำส้มของเราอีก2ออนค่ะโอเคจากนั้นนะคะน้ำส้มใส่น้ำผึ้ง 100% ตราชบาค่ะวิตามิน A วิตามิน B1 นะฮะมีในนี้ด้วยเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยโอเคแบบนี้นะคะจากนั้นเราใส่น้ำแข็งได้เลยใส่สลับกันใช่ไหมครับใช่ง่ายนิดเดียวเองคุณก็ใส่สลับกันลงไปอ่ะคุณก็ใส่ส้มใส่พีชโหอันนี้แบบเหมือนแบบเป็นน้ำแบบตามร้านใหญ่ๆเลยนะแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมปักตะไคร้ไปอันนึงนะแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าทำไมอันนี้หลอดตันอ๋อไม่ใช่นี่คือตะไคร้โอ้ดีโอ้โหสดชื่นแน่นอนครับ
อ่ะเราก็จะได้นะคะน้ำส้มชาตะไคร้เรียบร้อยแล้วค่ะมีเมนูเย็นชื่นใจเอาไว้รับประทานคู่กับตับหมูผัดหม่าล่ากระทะร้อนนะฮะค่ะช่วงหน้าครับกับตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนที่จะถึงขั้นตอนของการนำมาปรุงรสให้แสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเขาบอกว่า hot wok cold oil อ่ะเด็ดใช่ขอโทษช่วงนี้ที่คุณรีบมากก็เลยแบบโอ้โหโอ้โหอะโอ้โหใช่เอาข้าวสวยมานี่ขนาดคนไม่กินเครื่องในนะมันหอมมากกลิ่นวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่เวียดนามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านนี้จะเทสมาฝากค่ะวิธีทำผัดหมี่เวียดนามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่รวนพอสุกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตามด้วยโคนต้นหอมและสันนอกวัวหั่นเป็นเส้นผัดให้เข้ากันจนเนื้อสุกใส่แครอทหั่นเป็นเส้นและกวางตุ้งดอกหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่ลวกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันตามด้วยมะเขือเทศผ่า8ส่วนผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยไข่ที่รวนไว้หอมแดงเจียวและต้นหอมหั่นแฉลบรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ